แมลงที่ผมจะพูดถึงนี้ก็คือเป็นแมลงเม่านะครับที่ชอบมาตอมตามหลอดไฟนะครับบรรยากาศตอนเย็นของที่นี่นะครับโครงการเขาแก้ววิลล่า2นะครับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวนะครับทำเลใกล้อ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับทำเลที่ตั้งเดินทางสะดวกสบายนะครับใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหาดอ่าวนางหาดอ่าวน้ำเมาและยังใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายของจังหวัดกระบี่นะครับรูปแบบบ้านก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับที่ถูกออกแบบมาให้ดูโปร่งโล่งให้ความรู้สึกสบายนะครับจุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือสระว่ายน้ำส่วนตัวนะครับที่เราออกแบบบ้านให้มีลักษณะคล้ายกับรีสอร์ทนะครับสร้างบรรยากาศที่มีความสุขกับครอบครัวในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับรัก property นะครับกับโครงการเขาแก้ววิลล่า2บ้านเดี่ยวชั้นเดียวพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของแมลงนะครับสำหรับที่นี่เรามีวิธีป้องกันแมลงอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปวิดีโอกันเลยนะครับแมลงที่ผมพูดถึงนั่นก็คือแมลงเม่าครับถึงแม้ว่าแมลงเม่าไม่ได้มีบ่อยนะครับแต่ว่าเมื่อมีแมลงเม่าแล้วก็สร้างความรำคาญให้กับเราได้นะครับสำหรับปัญหานี้นะครับผมก็เลยได้หาทางแก้ไขไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับที่นี้นะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวครับในส่วนของการแก้ไขนะครับผมก็จะแยกสวิตช์เปิดปิดไว้ในส่วนของบริเวณภายนอกในแต่ละจุดไว้นะครับอย่างชัดเจนนะครับเช่นไฟกิ่งหน้าบ้านตรงบริเวณสระน้ำก็ใช้สวิตช์หนึ่งนะครับไฟกิ่งบริเวณห้องเก็บของก็ใช้สวิตช์ตัวหนึ่งนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของการแยกสวิตช์แบบนี้นะครับก็คือเราสามารถเลือกเปิดได้ตามจุดที่เราต้องการนะครับและบริเวณภายนอกเราจะใช้ไฟสีวอร์มไว้ทั้งหมดนะครับจากการศึกษาพบว่าแมลงจะไม่ค่อยชอบไฟสีเหลืองนะครับในส่วนของกำแพงด้านหน้าถนนโครงการนะครับผมก็จะติดไฟโซล่าซึ่งมีแสงสีขาวนะครับดังนั้นถ้าเกิดวันไหนที่มีแมลงเม่านะครับแสงสีขาวนี้ก็จะเป็นตัวล่อให้แมลงเม่ามาตอมณจุดนี้นะครับเพราะจากข้อมูลนะครับเราก็จะทราบว่าแมลงเม่าเนี่ยเป็นจุดกำเนิดของปลวกนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อบ้านนะครับในส่วนนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราใส่ใจใส่จิตวิญญาณเข้าไปในทุกๆขั้นตอนของการก่อสร้างนะครับเพื่อให้ได้บ้านที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ของผู้ที่อยู่อาศัยมากที่สุดนะครับเพื่อความสุขของทุกท่านที่มาซื้อบ้านที่นี่ที่มาอยู่อาศัยที่นี่นะครับสำหรับรายละเอียดของบ้านแต่ละหลังนั้นผมคิดเสมอนะครับว่าบ้านทุกหลังคือบ้านของผมเองดังนั้นในส่วนของรายละเอียดตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดสามารถปรับปรุงให้บ้านดีได้เนี่ยผมก็จะทำนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งอยู่ตลอดนะครับว่าเราไม่ได้เพียงแค่ขายบ้านนะครับแต่ว่าเราได้ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆของตัวบ้านนะครับอย่างเช่นคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่กับการแนะนำโครงการเขาแก้ววิลล่า2ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ